สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักหมีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นกาจาปองอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วเนาะที่ผมหยอดมาจากงานกาจาปองไทยแลนด์นะครับที่เปิดตัวมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะครับก็คือกล่องนี้มันคือมันคือกันดั้มหัวกันดั้มเอ็กเซียนะครับของงานกาจาปองเนาะก็เท่าที่เห็นนะครับชิ้นส่วนจะมีเท่านี้เลยแล้วก็ตัวแบบประกอบก็ประมาณนี้ไม่รู้ดูเรื่องไม่รู้ผมดูคร่าวๆแล้วกันคือถ้าถามผมว่าไอเนี่ยกับกันพลาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะก็ต้องบอกเลยว่าไอเจ้าเนี่ยชิ้นส่วนมันจะไม่ได้เยอะเท่ากันพลานะครับแต่ว่าความละเอียดในการต่อเนี่ยก็ผมก็ถือว่าก็มีพอสมควรนะดูจากแบบประกอบนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรตัวแบบประกอบตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยละเอียดดูยากด้วยเพราะว่ามันเป็นสีแบบมันทําเป็นสีอย่างเงี้ยให้ดูดิเห็นไหมเป็นสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองอะไรเงี้ยครับก็ดูยากกว่าที่มันเป็นของกันพลานะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญเลยคือเท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีส่วนที่ต้องใช้ครีมตัดด้วยนะตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ต้องใช้ครีมตัดก็ได้เนี่ยเช่นสองอันนี้เห็นไหมลองดูเพื่อนๆเนาะเนี่ยมันต้องใช้ครีมตัดด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใช้เจ้านี่มาด้วยช่วยด้วยนะครับครีมตัดกันพร่าอันนี้เป็นของบันไดเองนะครับเป็น entry level สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับตัวนี้เป็นครีมที่ราคาถูกที่สุดของทางฝั่งบันไดเขาทำฮะแต่จริงเพื่อนๆใช้ครีมยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับแต่เผอิญวันนี้อันนี้ผมอยากลองเองเพราะว่าแต่เดิมผมจะใช้ตัวของทามิยา123นะครับซึ่งเป็นตัวซีรีส์อุ้ยราคาหลักพันแหละของครีมตัดนะครับก็มันก็จะคุณภาพดีอยู่นะฮะแต่เนี้ยผมไม่เคยใช้ LNT Level เลยนะอันนี้ผมจะลองใช้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับครีม NT Level ตัวนี้นะครับวัสดุก็คล้องแคล้งหน่อยครีมเล็กแต่ก็น่าจะตัดได้เหมือนกันมันไม่รวมกันเดี๋ยวลองใช้ดูนะฮะนี่มาแกะกล่องแกะห่อกันเลยก็คงไม่ต้องดูมันไม่มีไอ้นี่นะมันไม่เหมือนกันพาตรงที่มันไม่มีรันนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์บนแผงมันจะไม่รันนะมันก็สามารถตัดมันรวมมาได้เลยเพราะชิ้นส่วนมันหน้าตามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะจริงๆมันน่าจะออกแบบให้มันถุงมันฉีกง่ายด้วยนะเพราะว่าในแง่วัสดุแล้วเราไปต่อข้างนอกที่ไม่ใช่ที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่มีอุปกรณ์นี่จะทำไม่ได้เลยนะลองฉีกถุงด้วยมือเปล่าดูมันก็เหนียวพอสมควรนะแต่เขาน่าจะป้องกันเรื่องการเสียหายระหว่างทางละมั้งนี่ผมต้องตัดเส้นด้วยไหมเนี่ยดูทรงสงสัยเหมือนต้องเดินเส้นด้วยแหละตอนแรกว่าจะต่อเล่นๆนะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากอะไรเงี้ยคิดว่านะแต่ว่าตอนดิบๆเฉยๆดีกว่าเลยที่เครียดทำแต่พอดูแล้วก็ขัดใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราต่อดิบดูก่อนแล้วกันจริงๆอันนี้มันจะมีหัวบัตใสกับบัตมีไฟคู่นั้นก็น่าจะสวยนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับครั้งหน้าว่าจะไปหยอดตัวของนิวกันดั้มนะไม่รู้เขาจะมีของให้หรือยังเนี่ยนะนี่ก็ชิ้นส่วนที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยทีมตัดนี้จะตัดโหนี่ผมจะเนี่ยมันจะมีเดือยอย่างเงี้ยซึ่งเราบางทีเราก็กะไม่ถูกนะว่าเราจะตัดไปที่ตรงไหนแต่ว่าผมเดาเอาน่าจะถูกไหมอ๋อแต่พอตัดมาเนี่ยเนื้อพลาสติกนะครับของกาจาปองมันไม่ได้ทำสีมันใช้ป้ายสีละมันไม่ได้ใส่สีลงไปในเนื้อพลาสติกนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันมันเกิดจุดขาวๆแบบนี้เห็นไหมไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนี่มันจะเกิดจุดขาวๆบนชิ้นงานอย่างนี้นะฮะถ้าจะความเนี๊ยบหน่อยก็คงต้องแต้มสีเข้าไปนิดนึงผมไปเอาสีก่อนสรุปว่ามันขัดมันก็ขัดใจเรานะเพราะว่าเราไม่ชอบงานที่มันเลอะแบบนี้อะไรเงี้ยก็จำเป็นที่จะต้องแต่งมันนิดนึงนะครับอันนี้เพื่อนๆจะไม่แต่งก็ได้นะบอกก่อนอันนี้ผมเอาสีอะคริลิกสีแดงมาป้ายนะครับเพราะว่ามันขัดใจอ่ะมันไม่อยากให้มันมีไอ้จุดขาวๆอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้พอป้ายมาแล้วก็เป็นสีแดงก็จะเนียนหน่อยเดี๋ยวรอมันแห้งแป๊บนึงนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมต่อตรงเด่นก่อนเนี่ยแบบประกอบมันก็จะไม่ละเอียดเหมือนกันนะอันนี้เพื่อนๆต้องดูสังเกตดีๆหน่อยนะครับเพราะว่า
มันเล็กมากแล้วก็มันไม่ได้บอกว่ามันต้องหันหน้าทางไหนเพราะว่าชิ้นส่วนมันจะมีชิ้นหน้าหลังอะไรเงี้ยเราก็จะดูยากนิดนึงบางทีอาจจะต้องเดาจากรูปเอานะครับว่ามันหันด้านไหนกันแน่อะไรเงี้ยอ๋อใช่มันมีชิ้นนี้ที่อยู่ใต้ฐานด้วยนะในนี้คู่มือมันจะบอกนะให้ออกมาด้วยผมก็เกือบลืมเลยพุ่งตรงก็ลืมเกือบลืมเลยพี่เห็นพอดีต้องงัดออกมานะอันนี้ถ้าไม่มีคู่ไม่มีชิ้นเครื่องมือจะทำอย่างไรเงินนี่ค่อนข้างงัดยากนะทีนี้ถือว่าการต่อนี่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะนี่ออกมาไซส์ก็ประมาณนี้นะครับหัวกันดำตอบไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวผมใส่กลับด้านต้องใส่กลับด้านดูมันทำโมสู้ผมว่ามันทำสู้กันพลาไม่ได้นะการประกอบแล้วสนิทเข้าไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่สนิทแบบเข้าไปแล้วมันอยู่กึ๊บอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะหลุดอย่างเงี้ยไม่อยู่ทีนี้ต้องกาวเดี๋ยวผมใช้กาวดีน้ำมันก่อนแล้วกันไม่ประทับใจเลยไหมอันนี้ถือว่าผิดคาดนะผมใช้กาวดีน้ำมันนะครับชิ้นเล็กๆนี่ของยูฮูยัดเข้าไปเลยก็เนี่ยใช้กาวดีน้ำมันไปนะครับเพื่อนๆจะกาวเลยก็ได้นะไม่แล้วแต่เพื่อนๆเลยตัวนี้ครับก็ต่อก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับบัสกันดั้มเอ็กเซียตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต่อออกมาแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันไม่สมบูรณ์นะเพราะว่ามันจะมีโบงี้เห็นไหมด้านในมันโบนะแล้วก็พวกตรงนี้ตรงตัวนี้ก็จะโบด้านหลังไม่มีเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้จริงๆเนี่ยก็โบเหมือนกันนะครับข้างในโบหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแค่หัวที่1ใน3เท่านั้นอันนี้ผมต่อเสร็จผมก็เพิ่งมาถึงบางอ้อนะครับว่าทำไมมันถึงต้องมีตั้ง3หัวเนี่ยเพราะว่าถ้าจะสมบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเอาหัวเนี้ยไปต่อกับอันซึ่งมันเป็นบัสแบบมีไฟนะครับตัวนั้นเนี่ยโครงข้างในเขาจะเป็นอีกแบบนึงโครงก็จะละเอียดนะครับโครงด้านในเนี่ยมันจะมีพวกไฟมีเบ้าทุกอย่างให้หมดเลยจะสวยมากข้างในก็จะมีโครงตรงนี้ให้หมดนะฮะแล้วตาที่เห็นสีเขียวๆนี่ผมทำสีนะจริงๆแล้วไม่มีสีเลยนะถ้าจะเอาอย่างนี้จริงๆต้องเป็นตัวมีไฟนะครับก็สรุปเป็นการตลาดของงานกระจับปองนะครับก็คือถ้าคุณอยากได้สมบูรณ์เนี่ยคุณต้องหยอดอย่างน้อยๆก็คือต้องมี2ตัวนะครับคือตัวนี้กับตัวที่เป็นไฟนะครับแล้วถ้าคุณหยอดได้ตัวใสมันมี3คือไอ้ลายเนี่ยมี3แบบใช่ไหมถ้ามันเป็นตัวใสด้วยเนี่ยคุณก็ต้องไปหาโครงที่เป็นไฟมาอีกอันนึงเพื่อที่มาใส่ตัวใสเท่ากับว่าถ้าจะให้ครบของมันเนี่ยคุณต้องหยอดให้ได้ทั้งหมด4อันก็คือไฟ2สี1แล้วก็ใส1คุณก็จะต่อครบเป็น2หัวประกอบกันนะครับซึ่งอันนี้ตกหัวละ250ใช่ไหมถ้าคุณครบอย่างนั้นเนี่ยโดยนี่คือเงื่อนไขที่คุณหยอดกระจับปองแล้วไม่เกลือด้วยนะคือคุณไม่ซ้ำด้วยนะถ้าคุณหยอดแล้วคุณได้ซ้ำเนี่ยซวยเหมือนกันก็คือคุณจะต้องเสียเงินทั้งหมด1,000สำหรับ2หัวนี้นะครับก็ถามว่าสูงไหมก็ถือว่าสูงอยู่นะสำหรับงานกาจาปองเพราะว่าจริงๆอันนี้มันแค่500เยนเท่านั้นถ้าหยอดที่ญี่ปุ่นก็4หัวก็แค่2,000 เยนก็ประมาณสัก700มั้ยยังไม่ถึง 1,000 บาทเลยตอนนี้เราต้องเสียตั้งประมาณ 1,000 แล้วยังไม่นับที่บอกว่าถ้าเราหยอดได้ซ้ำอีกนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เจอที่เขาขายครบ3หัวเนี่ยหรือที่เขาต่อสมบูรณ์แล้วอะในราคาสัก500เนี่ยผมว่าจัดไปเลยดีกว่าที่มันเป็น2หัวประกอบแล้วนะไม่ต้องไปหยอดให้เสี่ยงได้นะครับไม่งั้นก็ต้องมาเสี่ยงกันนะครับว่าเราจะได้ซ้ำไหมแต่นี้เดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปสักเดือนหน้าผมจะไปอีกรอบไปละเดี๋ยวผมคงจะไปหยอดเพิ่มเลยนะด้านหลังโบอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมคงหยอดกะให้ได้หัวไฟนะครับสาธุขอให้ได้แล้วว่าจะไปหยอดตัวนิวกันดั้มด้วย ก็มานี้นะครับหัวบัสของเอ็กเซียนะงานกาจาปองนะครับก็การตลาดของบันไดเก่งมากประมาณนี้ครับ
อย่าลืมกด Subscribe ช่องกดติดตามช่องนักหมีนะครับว่าครั้งหน้าจะมีอะไรที่ผมพาไปดูอันนี้ก็เดี๋ยวขอติดตามชมได้นะครับคราวนี้ก็สวัสดีครับไปซื้อเพิ่ม